สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวิกกี้จะพาไปทำบล็อก1วันนะคะในที่ทำงานว่า1วันที่ทำงานในอเมริกาทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันค่ะไปกันค่ะตอนนี้นะคะก็จอดรถแล้วนะคะจอดรถก็ใกล้ที่ทำงานอยู่นะคะวันนี้โชคดีไม่โชคดีค่ะเพราะจอดในที่ที่เขาไม่ให้จอดนะแต่เป็นที่จอดส่วนบุคคลนะคะแต่วิกกี้แอบจอดนะคะเดี๋ยวจะดูว่าวันนี้จะโดนติ๊กเก็ตไหมออกจากรถกันแล้วนะคะล็อกรถนึงว่าจะเดินไปทำงานกันค่ะทำราดหน้าเลี้ยงเพื่อนสามีเมื่อวันก่อนนะคะเหลือก็เลยเอามากินที่ทำงานมาเผื่อเพื่อนๆที่ทำงานด้วยค่ะกองใหญ่แดดแรงมากวันนี้เขาบอกว่าจะร้อนถึง80ดีกรีฟาเรนไฮต์นะคะ80ดีกรีนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ30องศาของที่นี่นะคะวันนี้อากาศร้อนมากพี่ใส่เสื้อกล้ามเลยค่ะเพราะว่าเวลาทำงานนะคะทำเล็บเนี่ยมันต้องมีนวดขาให้ลูกค้านะคะทำความสะอาดเท้าให้เขาอย่างเงี้ยมันก็จะเหงื่อออกนะคะถึงจะเปิดแอร์ก็จะร้อนเพราะฉะนั้นก็คือต้องใส่เสื้อผ้านี่ต้องดูอุณหภูมิว่าวันนี้จะอากาศยังไงนะคะเวลามาทำงานไม่งั้นนะคะจะร้อนเหงื่อออกแบบว่าขี้เต่าเปียกค่ะแต่เวลาทำงานเวลาเหงื่อออกเนี่ยก็จะออกแต่ตรงรักแร้นะคะเต่าตรงอื่นไม่ออกค่ะเพราะว่าที่นี่อากาศแห้งนะคะใกล้จะถึงแล้วล่ะค่ะอยู่ติดถนนใหญ่นะคะที่ทำงานแถวนี้จะเป็นคอนโดนะคะคอนโดที่พักแล้วก็ราคาแพงมากถิ่นคนรวยนั่นเองนะคะเข้ามาแล้วค่ะมอร์นิ่งบัสHi, how are you, sweetie? Hi, what is that? You record? A YouTuber. How cute. Maybe.เหนียวหนากว่าด้วยนะคะที่ของร้านเป็นคนเวียดนามตอนนี้วิกกี้ก็อยู่ที่ห้องเบรกรูมนะคะอันนี้ก็เป็นห้องสตาฟกินข้าวเช้าก่อนนะคะราดหน้าวันนี้จะกินราดหน้าทั้งวันทำมาอย่างเยอะเตรียมตัวกันทำงานนะคะอ
นะคะผ้ารองเท้าลูกค้านะคะเวลาทำเพดิเคอร์อันนี้ก็คืองานเสริมนะคะงานหลักก็คือทำเล็บทุกคนต้องช่วยกันที่นี่จะแฟนซีนิดนึงนะคะร้านนี้ก็จะมีหูฟังนะคะให้ทุกคนวิทยุเรียกตัวนะคะคุยกันผ่านนี้ถ้าใครอยากจะเรียกหาใครยังไงก็พูดผ่านวิทยุนะคะลูกค้าไม่ได้ยินได้ยินแต่พนักงานกันเองมีป้ายชื่อค่ะสวยงามมากแฟนซีมากค่ะร้านนี้ขายเหล้าขายเบียร์ขายวายให้ด้วยค่ะเวลาเราขายวายอย่างเงี้ยก็ทำให้ทิปก็จะเยอะขึ้นถ้าว่าไม่มีลูกค้าก็นี่แหละค่ะมานั่งพับผ้าจบวัน1วันนะคะสำหรับการทำงานวันนี้วิกกี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแค่นี้ละค่ะการทำงานของวิกกี้1วันอย่าลืมติดกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ